ราคาเท่าไหร่ครับถ้าเป็นเนื้อหมูจะอยู่ที่1,450ค่ะ1,450แล้วมีเนื้อเนื้อวัวด้วยแล้วก็มีเวเจเทเรียนด้วยค่ะลดเนื้อใช่ค่ะนะคะแต่คุณผู้ชมคะราคา 1,000 กว่าบาทชิ้นใหญ่ขนาดนี้เนื้อหมู2กิโลผักถาดหนึ่งขนมปังไซส์บิ๊กถ้าลองประเมินนะคะกับราคาของเบอร์เกอร์ปกตินะคะที่เป็นชิ้นขนาดนี้1,000 กว่าบาทเนี่ยคุณได้ประมาณชิ้นหนึ่งก็ตกประมาณ185บาทครับโอ้ย 1,000 กว่าบาทได้ไม่กี่ชิ้นครับแล้วคุณภาพจะต่างกันรสชาติต่างกันโดยสิ้นเชิงขอคอนเฟิร์มเพราะที่ฉันได้ไปชิมแล้วนัดเพื่อนกันไปแล้วไปหารกันกินไซส์ใหญ่ไซส์นี้ดีกว่าเขาก็มากันอย่างนี้เหมือนมากัน8คนครับก็สั่งเบอร์เกอร์อันนึงทีมงานดูกระสับกระส่ายกระวนกระวายว่าเมื่อไหร่จะชิมเมื่อไหร่จะชิมเมื่อไหร่จะชิมวิธีการรับประทานค่ะทำยังไงคะโอเค you have to cut it to show how to eat ตัดเหมือนขนมเค้กค่ะว้า happy birthday to you อะไรขนมเค้กมีกำหนดไหมคะว่าชิ้นใหญ่ขนาดนี้เราต้องแบ่งกี่ชิ้นหรือ8หรือว่า10ก็แบ่ง10ค่ะแล้วก็ตัดให้ลูกค้านะคะเพราะว่ามือพนักงานจะไม่สะอาดอาหารขึ้นไปแล้วอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจว่าทำไมเราถึงไม่ตัดให้ค่ะและปกติแล้วชิ้นหนึ่งนี้ทานกันได้กี่คนคนเดียวก็ทานได้ค่ะก็แล้วแต่ถึง16คนค่ะ8ถึง16คนเลยค่ะชิ้นเดียวเนี่ยนะคะวิช่วงสงกรานต์นี่มีโปรโมชั่นไหมคะตอนนี้ถ้าเกิดคลิกไลค์นะคะที่ Facebook ของเราให้ส่วนลด 10% ค่ะ Facebook ชื่อว่า XXL Kitchen ค่ะเข้าไปกดไลค์ได้เลยลด 10% ใช่ค่ะสงกรานต์ค่ะดิฉันคิดว่าจานคุณคงจะเล็กไปแล้วล่ะค่ะดูสิคะสงกรานต์เราไม่ปิดนะคะThank you ครับทีมงานก็เตรียมการไม่ได้ดูนี่แขกรับเชิญเลยนะฮะฉันขอจานใหญ่ได้ไหมข้างล่างนั้นอ่ะอ๋อครับตอนนี้เนี่ยพอได้มาได้ยังแอบรู้สึกว่าผมจะเริ่มต้นกินกับมันยังไงดีขอจานใหญ่ได้ไหมอ้าวมาค่ะนี่โอ้โหแล้วก็ต้องบอกว่าช่วงสงกรานต์เราเปิดนะคะเราไม่ปิดนะคะครับลูกค้าเขามาเที่ยวเพื่อสงกรานต์เพื่อจะมาทานร้านเราอะค่ะแล้วก็คุณผู้ชมออกมาเป็นชิ้นแล้วยังใหญ่กว่าน้าเลยค่ะโธ่อันนี้สามารถแบ่งครึ่งได้แบ่งครึ่งได้ใช่เวลากินนะคะมือค่ะคุณแบงค์คุณต้องทานแล้วแหละดิฉันเป็นผู้หญิงมันอาจจะแลไม่งามฉันเลยบีบๆนิดนึงค่ะเอาปากกว้างๆค่ะคุณแบงค์เราพูดถึงซี่โครงหมูกันบ้างไหมคะกินไม่ได้ใช่อ่ะเทสต์ก่อนค่ะนี่เขาบอกว่าเบอร์เกอร์มันต้องกินให้ครบให้เต็มคำด้วยต้องบอกว่าเห็นไหมคะที่ก็บอกคือเป็นเนื้อหมูจริงๆดูนะฮะดูเป็นชั้นๆเป็นเนื้อหมูจริงๆค่ะจะกินยังไงเนี่ยคุณบีบๆไปหน่อยนะลักษณะอายคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านที่ดูอยู่มากว่าอะไรค่ะลีลาคุณยังไงยังไงได้นั่งครบทุกครั้งครับนี่แล้วดูสิจะกินตรงนี้เสียดายตรงนี้มันต้องกินให้ครบตลอดอ่ะท่าไหนดีนะคะนั่นแหละได้รสชาติอร่อยมันได้ความอร่อยหนาในการรับประทานนะรสชาติเป็นไงคะขนมปังไม่อร่อยพอมาผสมกันแล้วมันอร่อยมากเลยนะฮะอุ้ยอร่อยอ่ะรสเธอไปหมดเลยอร่อยมากอ่ะซอสอร่อยมากคุณผู้ชมจริงๆสนับสนุนให้ที่ร้านเขาทำซอสออกมาขายแล้วคุณผู้ชมจะได้รู้ว่ารสชาติความอร่อยมันเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเบรกแล้วเจอกันขนมปังนะนี่ขนมปังนะให้ดูว่ามันแบบว่านุ่มมากอ่ะนุ่มมากแล้วแบบงาเต็มจัดเต็มอ่ะพูดถึงทางฝั่งของซี่โครงบ้างดีกว่าครับค่ะซี่โครงนะคะอย่างที่ก๊อฟบอกถ้าอันนี้คือครึ่งแผ่นค่ะถ้าจริงๆแล้วมันก็คือต้องสองอันนี้มาต่อกันมันก็คือ16ซี่คนนี้เขาจะเป็นคนไปเลือกเขาก็จะบอกว่าต้องตัดอย่างนี้แล้วก็จะต้องมานั่งแบ่งบอกเด็กที่ร้านให้แบ่งให้เท่ากันค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือฮาร์ปแบล็กนะคะบวกเฟรนช์ฟรายจานละประมาณ200กว่าบาทจริงป่ะจริงค่ะ295บาทค่ะกับเฟรนช์ฟรายแม่เจ้าไม่มีบวกบวกนะคะเนาะคุณเอามีดมาซื้ออุปกรณ์ครับไม่เตรียมพร้อมเลยนะมีนี่ค่ะอันนี้ก็คือว่าถ้าเป็นฟูลแล็กก็คือ3ชิ้นบวกกันอันนี้คือเนื้อซี่โครงหมูค่ะหมู1ตัวครึ่งค่ะค่ะก็คือไซส์ XXL ของเราจานนี้ราคาเท่าไหร่คะจานนี้อยู่ที่ประมาณ1,400บาทค่ะโอ้
ังเลยไปทานที่อื่นแพงกว่านี้ค่ะถ้าเรายกกวนครอบครัวไปนะคุณผู้ชมช่วงวันหยุดยกกวนครอบครัวไปครับเบอร์เกอร์กับเนี่ยกับไอ้ฟูลแลกเนี่ยแค่นี้ก็คืออิ่มกันไปทั้งบ้านคือทั้งหมดจานนี้คือฟูลแลกเลยใช่ไหมครับอันนี้มากกว่าฟูลแลกฟูลแลกมีแค่2แผ่นค่ะอันนี้คือ3ฟูลแลกค่ะคือหมู1ตัวครึ่งค่ะครับโหแล้วเห็นแล้วแบบว่าอุ๊ยตายแล้วขอซ่อมหน่อยสิเอาละฮะขอซ่อมหน่อยสิน่ะพี่กอล์ฟคะได้ค่ะช่วยแล้วค่ะช่วยนะคะมันจะมีจังหวะของเขาอยู่นี่แต่อันนี้ไม่แล้วดูสิว่ามันน่าจะเย็นนิดนึงต้องทานร้อนๆค่ะเขาบอกใช่ต้องไปทานที่ร้านอ่ะแล้วมันจะได้ฟิลมากเลยอ่ะตอนที่เขายกมานะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะได้กลิ่นมาก่อนเลย นั่งรออยู่ที่โต๊ะนะได้กลิ่นเลยอ่ะเราจะเสิร์ฟแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนอยากจะให้พนักงานข้างในตัดให้บอกได้เลยค่ะเขาจะเสิร์ฟมาทั้งแผ่นเลยนะคะแต่อันนี้เดี๋ยวจะชิมให้ดูอ่ะชิมนี้ดูเลยเนื้อข้างในเป็นไงครับนี่ขนาดคือเราเสิร์ฟมาจากหัวหินเลยนะคะทำมาจากหัวหินเนื้อของเขาก็ยังสุกพอดีใช่นะคะดูจากลักษณะของสีเห็นไหมคะยังมีอมชมพูอยู่ตรงนี้สุกพอดีเลยแล้วตัวซอสนะขอบอกว่าอร่อยเลิศยากบ้างนะครับแหมแบงค์หยิบเลยแบงค์หยิบเลยไหนหรอเนื้อหลุดเลยอ่ะเอ๊ะตะก้องยังไงหรอตะก้องเขาอร่อยนะฮะเนื้อหลุดแบบเนื้อยุ่ยร่อนใช่ไหมเอาเหรอดีไหมคะมาไกลนิดนึงอร่อยมากอ่ะอร่อยมากนี่อร่อยมากมากอร่อยมากคือเขาไม่ได้มีดีแค่ XXL เท่านั้นแต่ว่ารสชาติเนี่ยก็XXL ด้วยคืออร่อยแบบเต็มๆจริงๆเลยใช่ค่ะนะคะตอนนี้เนี่ยมีอยู่สาขาเดียวใช่ค่ะคิดจะเปิดสาขาอื่นๆไหมครับตอนนี้คิดแล้วค่ะเพราะว่าด้วย2ปีที่เราเปิดมาเราต้องแน่ใจก่อนว่าเราคุณภาพเราได้จริงๆแล้วก็ดีจริงๆตอนนี้กำลังจะเปิดที่กรุงเทพค่ะกำลังหาโลเคชั่นอยู่แต่ที่กรุงเทพจะเป็น XXL ตัวอื่นค่ะเพราะว่าเราไม่อยากให้ร้านเราซ้ำขายกันคือเป็นขนาดใหญ่กว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฮมเบอร์เกอร์ต้องหาแต่ก็จะต้องไปกินที่หัวหินเท่านั้นหรอแล้วถ้าเกิดแบบอยากได้แฮมเบอร์เกอร์เอามาเบิร์ธเดย์ให้เพื่อนที่กรุงเทพเนี้ยทำไงส่งมาทางรถตู้ได้ค่ะจริงป่ะจริงค่ะแต่เราเสียค่ารถตู้เองนะเดี๋ยวเราแพ็คให้เราไปส่งเสียค่าขนส่งเองนั่นเราต้องแพ็คแยกให้ขนมปังอันนึงเนื้อหมูอันนึงแล้วก็จะมีแมนนวลให้ประกอบยังไงอ๋อใครที่แบบอยากจัดปาร์ตี้เก๋ๆนะคะนี่ทีมงานนี่เป็นเบอร์เกอร์ยักษ์นะแล้วก็ไปนั่งแบ่งกันอย่างเงี้ยสั่งได้ก็โทรไปสั่งได้นะคะที่ XXL Kitchen นะคะเบอร์โทรอยู่หน้าจอแล้วนะคะสามารถสั่งเอามาทานที่กรุงเทพไปได้หรือจังหวัดใกล้เคียงใช่ค่ะก็โทรปรึกษาได้นะคะเชียงใหม่ก็ไปส่งมาแล้วค่ะส่งขึ้นรถทัวร์ให้ลูกค้าที่เชียงใหม่ทั่วประเทศได้เลยนะคะใครที่อยากจะลองชิมนะคะขอบอกว่าอร่อยจริงๆใครมีโอกาสไปที่หัวหินก็แวะไปอยู่ตรงไหนคะร้านของเราอยู่ที่หน้าปากซอยหัวหิน10นะคะไปถึงหัวหินเห็นป้ายหัวหิน10ก็จะเห็นร้าน XXL เลยค่ะเปิดตั้งแต่เที่ยงจนถึง2ทุ่มนะคะช่วงสงกรานต์12จนถึง16เป็นต้นไปนะคะเปิดตั้งแต่เที่ยงจนถึง3ทุ่มค่ะไลฟ์ออเดอร์ก็คือ3ทุ่มนี่บรรยากาศของร้านนะคะจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะหน้าร้านก็แบบว่าล่มลื่นมากถ้าไปชิลตอนเย็นๆเนี่ยก็สามารถจะแบบว่าดื่มเบียร์ไปได้ด้วยนะแต่ต้องแจ้งให้ทราบนิดนึงนะคะด้วยความที่เราไฮจีนมากค่ะเราไม่รับสัตว์ทุกชนิดไปที่ร้านเราตัวเราเองเป็นคนรักสัตว์แต่ด้วยความที่เราเปิดร้านอาหารแล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเป็นมาตรฐานทั้งหมดนะคะอันนี้ต้องแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านเข้าใจด้วยเราก็อยากจะรับนะแต่ลูกค้าคนอื่นอาจจะไม่อยากรับก็ได้ใช่แล้วนะคะก็แวะเวียนกันไปได้นะคะหัวหิน10หาป้ายไซด์ให้เจอแล้วคุณก็จะเจอเลยร้าน XSL Kitchen นะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่มีโอกาสไปหัวหินแต่อยากจะรับประทานความอร่อยสามารถที่จะโทรเข้าไปสั่งได้นะคะจัดส่งได้รวมถึงเข้าไปดูรูปดูเมนูเก๋ๆกันได้นะคะที่เว็บไซต์แล้วก็เฟซบุ๊กด้วยใช่ค่ะแล้วด้านล่างนี้เลยใช่อย่างที่พี่ก๊อฟบอกว่าตอนนี้ใครเข้าไปกดไลค์ในเฟซบุ๊กของเอ็กซ์ก็ได้ส่วนลด 10% ค่ะย
ยู่ดีๆก็ได้ส่วนลด 10% ครับแค่เข้าไปกดไลค์แค่นี้เองง่ายๆนะคะใช่ค่ะนี่นะแล้วอย่าลืมนะใครที่ไปอ่ะถ่ายรูปแล้วส่งมาให้ดูกันบ้างนะจริงๆอันนี้เป็นแค่เมนูส่วนหนึ่งในร้านนี่ยังมีอีกหลายมีเมนูเล็กเยอะมากซึ่งคือปกติแล้วเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่เราคิดว่าคนพื้นที่จะมาทานกันเยอะพอเราไปทำมีการลงทำรีเสิร์ชเองไปตลาดนัดกันเองไปสำรวจกันเองด้วยปรากฏว่าคนหัวหินกลัวว่าจะเป็นแบบไซส์ยักษ์ทั้งหมดกลายเป็นว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นคนกรุงเทพซะส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เริ่มมีลูกค้าหัวหินมาแล้วเพราะเขารู้แล้วว่าเรามีทั้งอันใหญ่แล้วก็อันเล็กค่ะใช่ก็มีทั้งไซส์ยักษ์แล้วก็ไซส์ปกติใช่แล้วค่ะแล้วเมนูอื่นๆนะก็อร่อยนะอันนี้ค่ะแก้วไซส์ XXL ค่ะนี่อันนี้คุณผู้ชมอาจจะดูแล้วเห็นแล้วแบบว่าประเมินไม่ถูกว่าจะใหญ่ขนาดไหนคุณคะเวลาคุณไปร้านอาหารแล้วคุณสั่งโค้ก1เหยือกอ่ะเท่ากับ1แก้วของที่นี่อ่ะค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะไซส์บิ๊กนะฮะใช่แล้วปลาหมึกปลาหมึกแล้วก็ส่วนของกาวเห็นเนื้อปลาหมึกมั้ยคะครับพอตอนทำด้วยกันฉันกินปลาหมึกฉันไม่ได้กินแป้งก็เลยแป้งบางค่ะต้องร่อนออกให้หมดค่ะกว่องๆแล้วก็นำไปทอดค่ะก็จะได้เป็นลูกค้าได้ทานเนื้อปลาหมึกจริงๆไม่ใช่แป้งชุบปลาหมึกเราเอาปลาหมึกมาชุบแป้งค่ะไม่ได้ว่าใครแวะไปหัวหินนะบอกว่าว่าเยอะเยอะเยอะเชิญชวนหน่อยที่ใครที่น่าจะไปเป็นลูกค้าคุณก๊อฟได้บ้างใครที่ชอบแบบไหนถึงควรจะไปถ้าทุกคนชอบอยากจะไปสนุกกับเพื่อนๆหรือว่าแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่นะคะรุ่นมีอายุทุกท่านยินดีต้อนรับนะคะก็คือร้านของเรารับได้ทุกรุ่นทุกเพศแล้วก็ทุกวัยนะคะแล้วก็เราเสิร์ฟที่คุณภาพจริงๆถ้าไม่ชอบตรงไหนบอกอุลิหรือบอกกอบได้เลยว่าอันนี้ต้องอย่างนี้อย่างนี้นะคะเรายินดีรับฟังคำติชมแนะนำค่ะและที่สำคัญคำท้ายังอยู่ใช่ไหมครับกับเวลาสองชั่วโมงค่ะ 10,000 บาททำได้ปุ๊บเอาไปเลยค่ะเงินสด 10,000 บาทค่ะสองชั่วโมงกับไซส์นี้นะคะใครอยากลองก็แวะไปค่ะ SSL Kitchen นะคะหัวหินซอย10ค่ะคราวนี้ขอบคุณคุณก๊อฟมากๆนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วค่ะอ้าวนี่ค่ะเอาโทรศัพท์มือถือแล้วมาถ่ายเบอร์โทรวิจารขึ้นอีกนิดนึงนะฮะเอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายชื่อร้านเบอร์โทร Facebook แล้วก็เว็บไซต์ถ่ายเอาไว้นะคะผ่านไปหัวหินเมื่อไหร่ก็หยิบข้อมูลนี้เอามาใช้ได้เลยเบอร์โทรอันนี้จะเจอน้องน้ำผึ้งนะคะผู้จัดการร้านค่ะสำหรับช่วงหน้าซีไปเลยนะฮะครับสำหรับช่วงหน้าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะฮะเราจะมาเฉลย SMS กันนะสำหรับผู้โชคดีที่จะได้คอร์สทำหน้านะฮะจากเพจ The Prestige นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวพักสักครู่ครับ